สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะครับจากหลายจังหวัดทั่วประเทศทีเดียวก็เดินทางมาปักหลักชุมนุมกันที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมเพื่อที่จะปกป้องรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลที่พวกเขาเลือกตั้งเข้ามานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มประชาชนที่คัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมที่ถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีการประกาศยกระดับการชุมนุมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่24พฤศจิกายนนี้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการระดมประชาชนอย่างน้อย1ล้านคนนะฮะเพื่อที่จะมาร่วมกันในการที่จะขับไล่รัฐบาลร่วมกันในการที่จะขับไล่ระบอบทักษิณให้ผ่านพ้นหรือให้พ้นไปจากประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอน2กลุ่มการเมืองนี้ก็มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ก็เท่ากับเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการอ่านคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.ว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทุกคนก็เฝ้ารออย่างจิตใจที่จดจ่อทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือสมาชิกรัฐสภา312คนก็ได้มีการออกแถลงการณ์ในการที่จะไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในหมู่ประชาชนด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการนั้นสุดท้ายแล้วจะมีทางออกอย่างไรจะเป็นข้อกังวลว่าสังคมไทยกำลังจะเกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่จะเป็นสงครามกลางเมืองอย่างที่หลายคนเป็นทุกข์อยู่ในเวลานี้หรือไม่นะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับกับอาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับกรรมการสถาบันปรีดีพนมยงค์เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับใน30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อนซ้ำเติมด้วยธรรมชาติที่แปรปรวนจากภาวะโลกร้อนปี2554เพียง5เดือนไทยเจอพายุใหญ่ถึง5ลูกมหาอุทกภัยสร้างความเสียหายประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยขึ้นแม้จะหยุดการเกิดภัยธรรมชาติไม่ได้แต่มนุษย์สามารถหยุดความสูญเสียได้พื้นที่ต้นน้ำต้องมีป่าไม้เพื่อดูดซับน้ำมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่เพียงพอพื้นที่ลุ่มต้องมีแก้มลิงชะลอน้ำหลากและเป็นแหล่งน้ำในหน้าแล้งปลายน้ำมีเส้นทางผ่านน้ำสู่ทะเลอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจเปลี่ยนภัยจากน้ำด้วยการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์เพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำความสุขอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความตึงเครียดทางการเมืองที่เริ่มขึ้นในขณะนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งในสังคมไทยนะครับจะมีทางออกอย่างไรจะผ่อนคลายความตึงเครียดนี้อย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับกับอาจารย์อนุสรธรรมใจกรรมการสถาบันปรีดีพนมยงค์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ฮะยินดีครับตอนนี้หลายคนเป็นกังวลม็อบเสื้อแดงก็มากันแล้วในกรุงเทพนะครับในส่วนที่ราชดำเนินก็ยังคงปักหลักชุมนุมแล้วก็มีการประกาศชวนเชิญประชาชนจากทั่วประเทศบอกว่าจะต้องให้มากถึง1ล้านคนเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลความเป็นกังวลของคนไทยในขณะนี้ก็คือว่า2กลุ่มนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันหรือเปล่าหรือจะมีม็อบชนม็อบไหมอาจารย์คิดว่าสถานการณ์แบบนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงแค่ไหนฮะก็มีความเสี่ยงนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะลดปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันหรือความรุนแรง คือถ้าดูทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทั้งหลายนะในขณะที่ผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะยึดถือแนวทางสันตินะที่จะไม่ทำให้ยั่วยุกันแล้วเกิดการปะทะหรือความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะสบายใจได้ว่าความเสี่ยงของการที่จะเกิดความรุนแรงเหมือนบางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดโดยสิ้นเชิงเพราะว่าคนที่อยากจะสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็มีอยู่นะฮะแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าคนที่มีความมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกระบบนะครับก็อาจจะอาศัยเงื่อนไขตรงเนี้ยในการเป็นข้ออ้างที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนอกวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งทั้งที่เนี่ยโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
เราสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้และได้ดีด้วยอาจารย์ถ้าความพยายามในการที่จะเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขทางการเมืองด้วยการทำวิธีการลักษณะนอกระบบอะไรอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนอกระบบมันจะทำได้อีกเหรอฮะในภาวะที่เราผ่านไอการเมืองนอกระบบที่มาเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยและสุดท้ายมันก็นำมาซึ่งความการสร้างปัญหาใหม่นำมาซึ่งความรุนแรงต่างๆเราก็เห็นบทเรียนกันมาอยู่แล้วทีนี้ไอกลุ่มที่มีความพยายามในการที่จะอาศัยหรือพยายามดึงไอเรื่องของอำนาจนอกระบบเข้ามาจัดการกับการแก้ปัญหาเนี่ยเขายังไม่ได้รับบทเรียนอันนั้นหรือยังไม่สามารถที่จะสรุปบทเรียนความเขาอาจจะไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนครับแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อว่าวิธีการประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้เขาอาจจะเชื่อว่าต้องใช้วิธีการอื่นอาจารย์คนที่มีกลุ่มคนนะฮะกลุ่มคนในประเทศไทยที่มีความเชื่อว่าจะไม่สามารถหรือไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยในการเข้ามาใช้แก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไหมฮะหรือว่าคนมันกลุ่มไหนของประเทศไม่น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจในสังคมมันก็เลยทำให้พลังขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีพลังพอสมควรครับครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยการชุมนุมของประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ที่ถนนราชดำเนินเนี่ยนะฮะก็ถือว่าถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยมันก็เป็นการที่เราจะใช้โอกาสอันเนี้ยในการผลักดันให้เกิดกระแสการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่นะเพราะว่าไม่ว่าจะกลุ่มไหนที่ชุมนุมกันเนี่ยก็มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีจุดยืนประชาธิปไตยถูกไหมครับใช่ครับฉะนั้นปัญหาของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่มองมิติประชาธิปไตยที่แตกต่างกันอ๋อครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไอ้แผนภาพที่ผมเตรียมมานะครับก็คือว่าความเข้าใจประชาธิปไตยเนี่ยมันต่างกันได้นะฮะโดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเป็นเรื่องของเสียงข้างมากในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องโปร่งใสต้องมีคุณธรรมต้องตรวจสอบได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งคู่ครับคือประชาธิปไตยเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าโดยระบบการปกครองเนี่ยคือประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นผู้กำหนดครับแล้วก็เราก็ต้องยึดถือเสียงข้างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาธิปไตยก็ต้องมีความโปร่งใสมีคุณธรรมต้องมีการตรวจสอบถูกคือถูกทั้งสองสองถูกทั้งสองฉะนั้นแต่ว่าสองกลุ่มนี้กำลังต่อสู้กันซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกันจะต้องหาเวทีในการมาเสวนาหารือกันเพราะว่ามีความหวังดีต่อประเทศทั้งคู่แต่มองคนละมุมฉะนั้นน่าจะหลอมรวมกันได้แล้วก็สองพลังเนี่ยพอรวมกันเนี่ยมันจะผลักให้ประเทศไปข้างหน้าถ้าอย่างนั้นจะรวมอย่างไรเพราะว่ากลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย ก็มองว่าเป็นรัฐบาลที่อาศัยเสียงข้างมากแล้วพยายามใช้เสียงข้างมากนำไปสู่เผด็จการนำไปสู่รับใช้ทุนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามปฏิเสธกระบวนการการตรวจสอ บแต่ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามันต้องมีกลไกการตรวจสอบที่เข้มแข็งจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีผู้นำที่มีคุณธรรมเป็นคนดีซึ่งมันก็ถูกทั้งคู่แต่ทีนี้มันจะทำอย่างไรให้สองขั้วเนี้ยสามารถที่จะร่วมเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมและเป็นที่สังคมไทยคาดหวังได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่อาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรก็คือหนึ่งเนี่ยต้องมองว่าเราเนี่ยต่างเป็นเพื่อนร่วมชาติครับต่อให้มีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราจะต้องช่วยกันที่จะรักษาประเทศนี้รักษาสังคมนี้เนี่ยให้เดินหน้าต่อไปให้ได้ครับคือถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเนี่ยเราจะสูญเสียโอกาสจำนวนมากนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาซึ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับแล้วก็ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจก็เคลื่อนย้ายจากตะวันตกเนี่ยมาทางฝั่งตะวันออกมากขึ้นครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเนี่ยจะยกระดับตัวเองจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางเนี่ยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในชั่วอายุของเราคือเราอาจจะได้เห็น15ปี20ปีข้างหน้านี่แต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขซึ่งมันเป็นพื้นฐานเลยก็คือว่าเสถียรภาพของระบบการเมืองไม่ใช่เสถียรภาพของรัฐบาลเท่านั้นนะรเราต้องสร้างให้ประเทศนี้เนี่ยมีระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและมั่นคงเข้มแข็งซึ่งหมายความว่าต้องฟังเสียงประชาชนแน่ทุกอย่างต้องมาจากประชาชนอำนาจของประชาชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดผมกำลังจะค้านอาจารย์ผมกำลังจะค้านอาจารย์เพราะว่ามันมีกลุ่มที่ไม่เชื่อในอำนาจของประชาชนครับประชาชนถูกซื้อประชาชนถูกชักจูงด้วยกลุ่มทุนด้วยอำนาจทางการเงินครับแล้วเราจะหวัง
อำนาจจากประชาชนได้อย่างไรก็ต้องไปแก้ตรงที่มันเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่แก้โดยประการล้มระบบอย่างนี้ไม่ได้ฮะถ้าล้มระบบเนี่ยประชาธิปไตยมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้แล้วมันจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งนี่มันซับซ้อนมากขึ้นการล้มระบบเนี่ยตอนนี้เนี่ยยากมากที่จะทำการรัฐประหารเพราะว่าประชาคมโลกไม่ยอมรับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหมายถึงว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันนี้นะใช่ครับแล้วก็การจัดตั้งของประชาชนเนี่ยก็เข้มแข็งมากพอที่จะต่อต้านรัฐประหารแต่มันมีรูปแบบของการรัฐประหารอย่างอื่นเช่นการรัฐประหารโดยกระบวนการศาลซึ่งตรงนี้มันนำมาสู่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องหลักนิติธรรมซึ่งผมก็ได้เตรียมข้อมูลมาว่าหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับมันจะแก้ปัญหาได้เนี่ยถ้าทุกฝ่ายเนี่ยยึดหลักนี้อันนี้อย่าไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ละเมิดต่อหลักนิติธรรมทั้งคู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าพอทำผิดไปแล้วเนี่ยถอยไหมคืออย่างชัดเจนกรณีออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเหมาเข่งสุดซอยเนี่ย มันไปละเมิดต่อหลักนิติธรรมนิติรัฐแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาปุ๊บทางสภานิติบัญญัติเนี่ยรัฐสภาถอยอันนี้ถือว่าฟังเสียงประชาชนครับแต่เราย้อนกลับไป19กันยา2549เนี่ยครับรัฐธรรมนูญหลายมาตราเนี่ยละเมิดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมถามว่าถ้ามีคนที่บอกว่ามาตราเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเนี่ยก็ต้องยอมให้แก้ไขเพราะมันละเมิดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมจริงครับนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเครือบแคลงต่อระบบยุติธรรมฉะนั้นระบบยุติธรรมเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะศาลจะต้องมีความยุติธรรมนั่นหมายความว่าต้องเป็นอิสระต้องไม่มีอคติตรวจสอบได้ศาลจะต้องเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้และทวงดุลได้เช่นเดียวกับระบบอื่นๆเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปการเมืองปฏิรูปนักการเมืองปฏิรูปการศึกษาแต่ต้องหมายถึงการปฏิรูปศาลยุติธรรมด้วยครับเรื่องของการปฏิรูปศาลมีการพูดกันมามากแล้วขณะนี้เนี่ยเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกวิจารณ์มากอาจารย์พูดถึงเรื่องของศาลจะต้องมีความอิสระนะฮะจะต้องมีความเป็นธรรมจะต้องไม่มีอคติตรวจสอบได้อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเราก็เห็นเหมือนกันนะฮะว่ามันมีข้อสงสัยและคำถามมากมายในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมีอคติหรือเปล่านะฮะแล้วก็เป็นการ อยู่บนหลักของความเป็นธรรมยุติธรรมแค่ไหนนี่คือเป็นปัญหาแต่นี้เราจะทำอย่างไรให้มันเป็นไปอย่างที่อาจารย์ว่าได้ก็คืออันที่หนึ่งเลยคือต้องมีมาตรฐานเดียวทุกคนต้องเสมอหน้ากันด้วยกฎหมายเท่ากันด้วยกฎหมายเสมอภาคกันด้วยกฎหมายคือไม่ใช่ว่ามีอำนาจมากมีอำนาจแฝงเล้นแล้วจะรอดพ้นจากกฎหมายหรือความถูกต้องในหลักการนี้ในทฤษฎีนี้เราก็พูดกันมามากแล้วนะอาจารย์เพราะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละก็คือมันก็มีอำนาจมากใครมีอำนาจใครมีอะไรก็จะได้เปรียบแต่ศาลก็จะต้องรักษาความเป็นธรรมไงเมื่อรักษาความเป็นธรรมเนี่ยสังคมมันก็จะมีบรรทัดฐานเมื่อมีบรรทัดฐานเนี่ยสังคมมันก็จะทำให้สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้มากแล้วคนจะไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นทุจริตคอร์รัปชันจะลดลงเพราะว่าเขาเห็นว่าถ้าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเนี่ยติดคุกนะถูกลงโทษนะคนก็จะไม่กล้ารัฐประหารผู้นำกองทัพก็จะไม่กล้ารัฐประหารเพราะรัฐประหารแล้วเนี่ยไม่มีการนิรโทษกรรมนะฮะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นการล้มล้างอำนาจของบ้านเมืองอำนาจของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยเวลาเกิดความขัดแย้งเกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลก็จะต้องปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเนี่ยด้วยแนวทางสันติวิธีกรณีแบบปี53หรือเหมือนกรณีเมื่อปี6ตุลา19หรือพฤษภา35จะไม่เกิดขึ้นที่อำนาจรัฐเนี่ยสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการสังหารประชาชนที่มาชุมนุมทางการเมืองตรงเนี้ยเขาจะไม่กล้าทำแต่ถ้าเราไม่วางบรรทัดฐานอันนี้ไว้เนี่ยความผิดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะวางบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในภาวะของความตื่นตัวในภาวะที่มีประชาชนมาชุมนุมกันมากแบบนี้อาจารย์มองว่านี่คือโอกาสดีในการที่จะมาวางบรรทัดฐานที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งการปฏิรูปประเทศแต่ก็คือรับฟังความเห็นข้อเรียกร้องแต่ว่าถ้าความเห็นหรือข้อเรียกร้องอันนั้นเนี่ย
มันเป็นความเห็นข้อเรียกร้องที่มีวาระซ่อนเร้นเพื่อจะล้มระบบเพื่อจะล้มรัฐบาลเนี่ยทีนี้เราก็ต้องแยกแยะต้องแยกแยะรัฐบาลหมายถึงว่าผู้ที่จะต้องมาแยกแยะมานำโอกาสนี้มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยยังคงเป็นรัฐบาลนี้อยู่ไหมฮะก็เป็นรัฐบาลและเป็นประชาชนคือถ้าการดำเนินการใดๆเนี่ยที่มันมีวาระซ่อนเล้นในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ว่าแค่ไหนคือสิ่งที่เป็นหลักการแค่ไหนคือเกมการเมืองที่จะเอามาหักโค่นกันอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายอาจจะมีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแตกต่างกันไปแต่ว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยอาจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะอันนี้คือคำถามหรือคำถามก็คือว่าในเมื่อทุกคนเราก็พยายามพูดแบบนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะมองประโยชน์ประเทศเป็นเป้าหมายหลักได้เลยแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จะมองเฉพาะกลุ่มประโยชน์ของแต่ละกลุ่มของแต่ละฝ่ายเท่านั้นเองอันนี้มันจะพูดกันรู้เรื่องไหมสุดท้ายแล้วจะต้องพูดกันรู้เรื่องถ้าทุกคนเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมนะเพราะว่าประโยชน์ของทุกคนเนี่ยเมื่อเอามารวมกันเนี่ยมันก็คือประโยชน์ของประเทศครับนะมันก็จะต้องมีการประนีประนอมประสานประโยชน์กันได้ครับนะถ้าเกิดประเทศอยู่ไม่ได้เนี่ยทุกคนก็เสียหายหมดครับคือมันไม่มีใครชนะคือทุกคนเสียหายหมดครับฉะนั้นเราจะต้องเปิดพื้นที่ให้มีการพูดจาหาทางออกครับนะซึ่งอันนี้คืออาจารย์กำลังจะเสนอแนวทางว่าแนวทางเดี๋ยวไม่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงอย่างไรเราดูข้อมูลที่ได้เตรียมมาคือเราจะต้องมีพื้นที่ให้คนที่มีความเห็นต่างกันเนี่ยได้มาพูดคุยกันในขณะที่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาระยะยาวความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจครับความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการแก้ไปแต่ว่าเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยให้มันมีเวทีในการพูดคุยกันปัญหาเวลานี้ก็คือว่าเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะมีอำนาจน้อยแต่เสียงข้างน้อยเนี่ยมีอำนาจมากอันนี้คือพูดในมุมของรัฐบาลอาจารย์แต่ถ้ามุมของฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าเสียงข้างมากตอนนี้กลายเป็นเผด็จการไปเรียบร้อยแล้วจะว่ายังไงก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาตัวเองว่าทำอะไรที่ลุแก่อำนาจหรือไม่คือทำอะไรที่โดยอ้างเสียงส่วนใหญ่โดยที่ไม่ฟังเสียงส่วนน้อยหรือไม่ครับคือมันก็จะต้องมาดูแล้วก็เราก็ทำยังไงที่มันจะสามารถที่จะประนีประนอมสมานฉันท์กันได้เพื่อคนไทยทุกคนทีนี้มันมีตัวอย่างของหลายประเทศนะฮะคุณจอมท่านผู้ชมว่ามันมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในหลายประเทศเนี่ยมันสาหัสกว่าไทยเยอะคือมันมีเงื่อนไขที่รุนแรงกว่าไทยเยอะชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันนับถือศาสนาต่างกันความคิดความเชื่อทางการเมืองขาวดำแตกต่างกันชัดเจนครับเป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยเขาก็ยังในที่สุดก็ต้องมีเวทีเจรจาแล้วก็ปรองดองกันได้หลายประเทศก็ใช้เวลายาวนานอย่างเกาหลีใต้ใช้เวลา10ปีเดี๋ยวให้ดูข้อมูลนิดหนึ่งเกาหลีใต้ใช้เวลา10ปีแอฟริกาใต้ใช้เวลา10ปีนะฮะอินโดนีเซียกรณีอาเจ7ปีครับนะฮะมันใช้เวลานะฮะอย่างกรณีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยกรณีไอร์แลนด์เหนือก็ใช้เวลาถึง26ปีแต่ไทยเนี่ยควรจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นมากเพราะว่าเงื่อนไขของความขัดแย้งเนี่ยเราน้อยกว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสรุปบทเรียนจากประเทศอื่นครับแล้วก็บทเรียนจากประเทศเราเองแต่ตอนนี้ก็10ปีกว่าแล้วนะอาจารย์จะ10ปีแล้วเหมือนกันนะ7 8ปีมันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่เราก็ยังสรุปบทเรียนกันไม่ได้ก็ผมเชื่อมั่นว่าเราจะหลีกเลี่ยงปัญหาสงครามกลางเมืองหรือความขัดแย้งรุนแรงหนองเลือดได้ระดับนึงเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์แม้ประเทศเราเองเราก็ผ่านประสบการณ์มานะอย่างกรณีพฤษภา53ครับพฤษภา35 6ตุลา19ครับหรือ14ตุลานะหรือแม้กระทั่งกรณีย้อนกลับไปมากกว่านี้ กรณีกบฏบวรเดชอะไรพวกนี้นะครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ย แน่นอนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องดูกันว่าอย่างไรนี่คือแนวทางที่อาจารย์พยายามที่จะเสนอว่า ควรที่จะหาทางออกสำหรับความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าที่จะนำไปสู่ความรุนแรงอย่างไรซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่ดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยมากมายแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นห่วงว่าคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาแล้วสุดท้ายอาจารย์มองว่าจะเป็นการออกมาเพื่อที่จะนำไปสู่การหาทางออกที่ดีหรือจะเป็นการทำให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือยังไงคือต้องยึดหลักอย่างนี้ฮะคือหนึ่งเนี่ยสันติธรรม
ต้องยึดหลักเนี้ยสันติธรรมสองคือแก้ตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับนะสามคือเราดูว่าแนวทางไหนที่เราสามารถที่จะเจรจาหารือกันได้ก็เจรจาทีนี้ศาลเนี่ยเมื่อตัดสินออกมาแล้วเนี่ยศาลคงต้องคิดนะฮะว่าตัดสินออกมาแล้วเนี่ยแบบไหนที่มันดูแล้วดูมันไม่เป็นธรรมดูมันหลายมาตรฐานดูแล้วมันจะสร้างปัญหาให้ประเทศศาลจะต้องมีผมคิดว่ามีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินในทิศทางที่จะทำให้ประเทศนี้รักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้และมีความสงบสุขครับนะครับทีนี้ศาลเนี่ยจะต้องยึดโยงกับประชาชนด้วยนะฮะยึดโยงยังไงฮะให้มาจากการเลือกตั้งแหละก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยให้มีความเชื่อมโยงกับอำนาจประชาชนไม่ใช่ใครก็ได้ตั้งมาถ้าไม่กี่คนตั้งมานี่มันถ้าอย่างนั้นโยงไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้การที่สมาชิกรัฐสภา312คนออกแถลงการไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้อาจารย์คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วฮะอ๋อเหรอฮะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติครับแล้วก็เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถ้าการแก้ไขนั้นเนี่ยยึดหลักประชาธิปไตยและยึดหลักความถูกต้องคือกรณีของสว.เนี่ยรเราควรจะมีสว.ที่เป็นผู้แทนประชาชนนะฮะต้องมาจากประชาชนแต่เพียงแต่ว่าผมจะติงนิดนึงก็คือว่าอย่าไปแก้ไอ้หลักการที่เขาต้องการให้ตรวจสอบถ่วงดุลครับคือสว.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอย่าไปแก้ตรงนั้นแต่แก้เพียงแค่ที่มาว่าให้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ควรจะเคยสังกัดพรรคการเมืองคือมันจะต้องไม่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบใกล้ชิดอ่ะเพราะมันจะทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันเสียไปเพราะว่ามันมีการออกแบบให้วุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาที่ตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยฮะครับฉะนั้นเราก็ต้องรักษาหลักการตรงนี้ไว้เท่านั้นเองแต่ว่ากลุ่มที่ต่อต้าน ก็ยังมองว่าการที่สมาชิกรัฐสภา300กว่าคนเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจศาลมันก็เป็นการตีความในกลุ่มของฝ่ายที่คัดค้านหรือฝ่ายต่อต้านก็บอกว่านี่คือความพยายามในการที่จะไม่เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองและก็จะตีความไปสู่เรื่องของการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงล้มล้างการปกครองไปสู่ประเด็นนู้นก็มีครับอาจารย์ก็ไม่ใช่ครับเป็นการเคารพต่อกติกาของบ้านเมืองครับคนที่ไม่เคารพต่อกติกาของบ้านเมืองนี่คือคณะรัฐประหารคมช.นั่นคือฉีกรัฐธรรมนูญเลยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับซึ่งประชาชนเป็นคนร่วมกันร่างด้วยครับปี40นะฮะนั่นคือไม่เคารพเลยนะล้มฉีกกฎหมายเลยครับกรณีนี้ไม่ใช่ครับกรณีนี้ไม่น่าจะเป็นคงเป็นคำถามสุดท้ายอาจารย์ฮะถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้เราก็คาดหวังกันหลายๆแนวทางแต่แนวทางหนึ่งก็น่าจะเป็นบวกน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของผู้ชุมนุมต่อต้านล้มรัฐบาลเนี่ยประเด็นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะประเด็นของการคัดค้านก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าประเด็นหนึ่งที่หยิบขึ้นมาจะล้มรัฐบาลก็คือเรื่องของระบบทักษิณอาจารย์คิดว่าการเอาประเด็นหรือวาทกรรมระบบทักษิณมาเป็นประเด็นในการที่จะล้มรัฐบาลครับจะสามารถจุดติดและนำไปสู่การที่ทำให้เกิดความโกลาหลกันอีกครั้งหนึ่งของประเทศไหมฮะก็ถ้าประชาชนเนี่ยใช้ข้อมูลใช้สติปัญญาในการพิจารณาเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำครับคือเราไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวหรือถูกจูงโดยอารมณ์อ่ะคือถ้าเราคิดว่าเราจะไปเข้าร่วมคัดค้านเราก็ไปด้วยเหตุผลครับก็จะปัญหาก็จะน้อยลงแล้วก็ประชาชนที่ชุมนุมอยู่ก็มีสิทธิ์ชุมนุมก็ชุมนุมได้เต็มที่เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นเต็มที่แต่ว่าเราก็อย่าไปทำอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาต่อระบบประชาธิปไตยต่อระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยล่ะถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ล้มล้างเขาแต่เขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่นิยมประชาธิปไตยแต่ว่าถ้านิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็รออีกปีกว่าๆก็ไปเปลี่ยนรัฐบาลจากตรงนั้นมันก็จะทำให้ระบบการเมืองเนี่ยมันมีเสถียรภาพมีความมั่นคงอยู่ตามวาระนะคือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมาต่อสู้กันแบบนี้นะฮะรัฐบาลนี้ล้มไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะมีมวลชนของรัฐบาลชุดนี้ไปต่อสู้เคลื่อนไหวอีกมันก็จะกลับไปกลับมาแล้วก็มันก็จะไม่เข้าสู่หลักการที่มันถูกต้องก็คือประชาชนก็ไปแสดงเจตจำนงทางการเมืองด้วยการไปลงคะแนนแล้วก็มีรัฐบาลมาบริหารประเทศไม่พอใจ
ต่อไปก็ไปตรวจสอบไปลงคะแนนแต่ว่าถามว่าระหว่างทางเนี่ยรอนานมากกว่าจะเลือกตั้ง4 ปีทนไม่ไหวก็ใช้อำนาจถอดถอนได้ก็ไปล่าชื่อมาก็เป็นอันนี้เป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญแต่ก็ควรจะอยู่ตามกลไกรัฐธรรมนูญถูกต้องครับถูกต้องนะครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์อนุสรณ์ธรรมใจผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับเรื่องเอสก็เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อุดรก็เป็นอันดับ7ของประเทศนะครับที่มีผู้ป่วยเอสมากที่สุดนะครับเรื่องท้องไม่พร้อมคือต่ำกว่า19ปีนี่เราก็อุดรก็ติดอันดับที่35ข่าวดีจะดังครูครับขออนุญาตไปสอบมาล่าไม่ได้ครับผมชื่อแบงค์นะครับชื่อจริงนายอภิวัตบุญธานีนะครับเรียนโรงเรียนพิบูลรักวิทยานะครับชั้นม.5/1นะครับเป็นประธานชมรมเห็ดขอนขาวนะครับที่โรงเรียนพิบูลรักวิทยาครับทำงานเรื่องเอดส์แล้วก็เพศศึกษานะครับครับด้วยการออกมาให้ความรู้เข้าถึงกับเพื่อนๆพวกเรานะครับให้เขารู้การป้องกันในการสวมถุงยางในการใช้ยาคุมในการป้องกันในการที่เขาจะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ท้องได้ครับพวกเราก็คิดว่าหมอลำเนี่ยน่าจะสื่อสารกับเพื่อนๆได้เพราะเพื่อนๆเราก็ชอบหมอลำแล้วก็คุ้นคีกับหมอลำอยู่แล้วครับเป็นยังชุดยาบอลลูนลูกบอกมันด้วยอ่ะกระทุงอย่างไม่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ชิ้นเดียวที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์และหลบติดต่อท่านเสร็จสัมภาษณ์ได้แต่ตาคุณจะซื้อมาใส่มาปอกกันด้วยฉันก็จะได้ทั้งท่องทั้งเอฟซีเอฟนี่นี่มึงพยายามรู้จักซื้อยาคุมมากินยาคุมมันหวานก็วิตามินซีพอโอ้ยใช่ไหมมันฝึกนะโอ้ยมันก็กินมาแรกแล้วน้องล้าเขาก็สามารถกินเม็ดแรกหลังจากการนี้ประจำเดือน50,000ได้น้องล้าเขาสิไปแสดงมาล่ามยืนถุงฝนวิทยาคันครับโอกาสต่อไปพบกับหมอลำเพศศึกษาของพิบูลรักวิทยาครับโรงเรียนนาราเจ้าต้องตั้งใจเรียนเด้อดาวเดอะแลมนี่เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูของครอบครัวแล้วก็ความรักในวัยรุ่นเขาเป็นอย่างไรการไปทำแท้งการใช้ความรุนแรงทางเพศสุดท้ายก็ติดเชื้อ HIV เรื่องเหล่านี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราก็ถ่ายทอดออกมาคันมึงว่าอย่าไปเดียดมึงว่าอย่างกูว่าจะซื้อทุกอย่างมาใส่กูว่าเลยจะมาสลัดกินทุกอย่างก็กว่าแต่เนี่ยมึงเก่งแค่ก็ซื้อทุกอย่างมากินเอาอย่าพูดจุกเชิญนั่นน่ะมาใส่ในกรณีใดล่ะเอ้ยเขาสามารถใส่ในกรณีที่แบบว่า1ซื้อข้อคืน2ทุกอย่างแตกทุกอย่างรั่ว3เลือกกินยาคุมกำเนิดแบบธรรมดาเนี่ยน้องล้าน้องล้าสวัสดีครับมีผู้ใดเคยเห็นทุกอย่างแล้วแล้วก็เคยใส่แล้วการสมอลกรุ๊ปนะครับเหมือนกับการที่เรารวบรวมข้อมูลของน้องๆโรงเรียนนี้นะครับเพราะว่าน้องเขาจะมีความรู้เรื่องเพศศึกษามากแค่ไหนเราต้องเปิดใจคุยกับเขาก่อนเขาถึงจะเปิดใจคุยกับเราได้ครับรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้มากมายครับ
รู้สึกประทับใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษามากขึ้นค่ะก็ต้องป้องกันให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนแล้วก็ไม่ให้ตั้งท้องในวัยเรียนด้วยค่ะเราก็ได้รู้จักไอ้การป้องกันเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็การรักนวลสงวนตัวครับถึงจะช่วยน้องๆได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะช่วยน้องๆในระดับหนึ่งให้เขามีการป้องกันแล้วก็ให้เขามีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นได้ครับว้าว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 ว้